สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้แม่ยายน้อยพากินพาทำปลาเที่ยวตามสไตล์คนบ้านๆนะคะก็มาเอากุญแจที่คลับเฮ้าส์นะคะเพื่อที่จะไปเปิดห้องก็ชีวิตคนบ้านๆของแม่ยายน้อยก็บ่เคยคิดว่าเพิ่นจะให้การติดตามแล้วก็ให้ความรักความเมตตาแม่ยายน้อยแล้วให้การต้อนรับแม่ยายน้อยถึงขนาดนี้นะคะเพิ่นให้การต้อนรับแม่ยายน้อยด้วยการเปิดห้องสูตรนะคะราคาเกือบ 4,000 บาทนะคะ 3,800 บาทนะคะบนสนามกอล์ฟและบนภูเขาให้เราเลยนะคะวันนี้ก็มากับครัวบ้านทุ่งลุงเด่นแล้วก็ลุงต่อพากินพาทำพาเที่ยวดอนฟูดอนนะคะเมืองบรรยากาศรอบๆที่ราคาสวยงามบ่คะบนภูเขาเนี่ยเวิ้งของอำเภออะไรนะลุงต่อเวียงเชียงรุ้งเนาะที่นี่เป็นอำเภอเวียงเชียงรุ้งนะคะอำเภอบ้านเกิดของครัวบ้านทุ่งลุงเด่นนะคะนี่คือบ้านของเพิ่นนะคะแต่ว่าเพิ่นก็บ่เคยมานี่ก็ครั้งแรกของเพิ่นที่พามีน้อยมาเพราะว่าชีวิตคนบ้านนอกนะคะฝากเพิ่นไว้แน่นะคะอมอกอมใจนะคะนี่คือน้ําใจเมตีสําหรับคลิปเปิ้นน้อยของพวกเฮาถึงมีให้กันแล้วเฮาก็จะกลายเป็นพี่เป็นน้องกันตลอดไปนะคะนู่นนะคะบ้านบนเขาข้างบนก็มีเห็นบ่คะเฮาสิขึ้นไปนอนแต่เฮาบ่รู้ว่าหลังใดนะคะเพราะเรามาเอากุญแจก่อนเนาะค่ะเป็นจังได๋ลูกโอเคบ่คะชอบมากแม่แบบแม่ภูมิใจนะคะบ่เคยคิดว่าแฟนคลับคนนึงเพิ่นสิให้การต้อนรับแม่น้อยอย่างสูงส่งขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าคนคิงลูกมากๆเลยหลังจากที่ว่าเมื่อเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นแม่ในคลิปว่าผมไปเปิดห้องให้แม่ย้อนให้เรียบร้อยแล้วนะครับไอ้เราความเข้าใจเราก็เข้าใจว่าเมื่อคืนเราคุยกันว่าเราจะเอารีสอร์ทหลังเล็กๆห้องละ400แบบเกสต์เฮานะคะแต่ปรากฏว่าเพิ่นก็ยอมเปิดห้องราคา 3,800ห้องสูตรยังรู้นะคะบนภูเขาและบนสนามกอล์ฟอ่ะคือถ้าไม่ไฮโซก็อยู่ไม่ได้นะคะงานนี้นะคะเป็นยังไงลุงต่อพากินพาทำพาเที่ยวนอนฟูดอนมีความรู้สึกยังไงกับการต้อนรับครั้งนี้ของชีวิตคนบ้านนอกผมต้องขอขอบคุณชีวิตคนบ้านนอกนะครับที่ให้การต้อนรับอย่างดีสุดยอดมากเลยที่พักนี่ก็ที่อะไรนะอำเภอเวียงสาวังเชียงลุงวังเชียงลุงนี่สุดยอดสวยมากอยู่บนเขาเนินสวยมากเดี๋ยวเราก็จะไปดูห้องกันห้องสูตรก็ขอบคุณมากขอบคุณน้ำใจเมตีเขามีให้เราเนาะเขาเปิดห้องให้แม่ใหญ่น้อยพักอย่างแบบยอดมากอภิรันธนาการจากชีวิตคนบ้านนอกจริงๆผมคิดว่าชีวิตผมจะมีความรู้สึกยังไงคะในครั้งแรกเลยที่เราได้ยินว่าเขาเปิดห้องไว้รอเราอ่ะไม่คิดว่าจะได้นอนห้องสูตรระดับนี้อ่ะห้องสูตรยังไม่ว่าคุณดูสิวิวอ่ะ360องศาพาโรรามาเนี่ยใครจะเคยได้มีในชีวิตเราให้เราเปิดเองแล้วก็คงไม่มีโอกาสนะคะครับเพราะว่าเราเป็นคลิปเปอร์เล็กๆไม่สามารถที่ว่าจะใช้เงินแบบขนาดได้เยอะได้ขนาดนี้แต่เขาก็คงเข้าใจว่าอยากต้อนรับเราแหละแต่สิ่งที่เราจะทำได้คือน้ำใจเมตีดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ประคองกันต่อไปเราจะยังเป็นคิปเปอร์ที่ไปน้ำกันได้หรือบ่ได้เฮาสิไปได้แล้วเฮาสิมีโอกาสได้เที่ยวร่วมกันในต่างประเทศในส่วนอื่นมอนี่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่น้ำใจเมตีของพี่น้องเนาะที่สิมอบให้เฮานำในทีมงานของพวกเฮานะคะก็มีหน่อยขอฝากไว้แม่ยายน้อยพากินพาทำพาเที่ยวแต่สไตล์บ้านๆลุงต่อพากินพาทำพาเที่ยวนอนฟูดอนครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นและที่สำคัญและขาดไม่ได้คนที่ต้อนรับเราวันนี้และก็เปิดให้เราอย่างสุดก็คือลุงเด่นและก็ที่พักที่ดีที่สุดนี่ก็คือชีวิตคนบ้านนอกซึ่งเราเพิ่งเจอกันวันนี้ด้วยซ้ำนะ เดี๋ยวเราไปติดตามดูห้องนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ